เคต่อไปเราจะเริ่มลายที่2กันแล้วนะคะลายที่2สีพื้นไม่ซีเรียสสีอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าสีพื้นเราเป็นสีอ่อนสีที่เรานำมาทำเป็นเส้นนะคะแนะนำให้ใช้สีเข้มสีที่มันตัดกันหน่อยให้มันดูแบบชัดแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวตัวอย่างที่จิ๊บจะทำให้ดูจิ๊บจะทำ2อันนะคะ2สีก็คือพื้นสีอ่อนกับพื้นสีเข้มนะคะทำให้ดู2มูดนะคะ2โทนแล้วก็ตัวเส้นจิ๊บจะใช้เป็นตัวสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวสีขาวเอาไว้นะคะแล้วก็สีน้ำตาลเบอร์ DK02นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัว mixing gel นะคะที่เมื่อกี้พี่ฟ้านะคะแจกให้กับทุกท่านนะคะ mixing gel เราใช้แค่นิดเดียวนะคะทาบางๆไม่ต้องเยอะก่อนเริ่มงานใหม่ทุกครั้งล้างผู้กันของเตงให้สะอาดด้วยนะคะโอเคนะคะพออันนี้เราอันนี้จิ๊บทาสีพื้นไว้แล้วนะคะ2ชั้นนะคะทา2รอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะลงด้วยตัว mixing gel นะคะตัก mixing gel ขึ้นมาทาบางๆให้ทั่วนะคะ mixing gel เราทาทั่วหน้าลิปไม่ต้องอบนะคะแล้วคราวนี้ค่ะเราจะใช้ด้านตัวปลายผู้กันตรงช่วงนี้ไม่เห็นครับขอโทษครับโอเคนี่แล้วเราก็จะใช้ตักสีขึ้นมาเวลาตักสีครับเนี่ยแตะแค่เบาๆค่ะแตะแค่สีเบาๆเนี้ยให้ติดปลายแปรงนิดเดียวพอแล้วเวลาตวัดลากไปเลยค่ะไม่ต้องเวลาตวัดยกข้อมือขึ้นหน่อยเราไม่ทิ้งข้อมือถ้าการทิ้งข้อมือมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบเนี้ยถ้าเรายกข้อถ้าเรายกข้อมือขึ้นหน่อยเส้นมันจะเล็กมันก็จะได้งานประมาณนี้อาจิตทำให้ดูใหม่อีกรอบนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจิ๊บเป็นการตวัดแปรงแค่ครั้งเดียวมันจะมีจุดที่เข้มบ้างอ่อนบ้างไม่เป็นไรนะคะอย่างที่จิ๊บบอกว่าลายนูแอนมันเป็นลายเส้นอิสระมันไม่ได้ฟิกว่าแบบอุ๊ยเราจะต้องเป๊ะเส้นจะต้องเข้มตลอดทั้งเส้นตักสีนิดเดียวแล้วก็ตวัดเลยในครั้งเดียวนะคะได้แบบนี้เราก็อบ60วิได้เลยค่ะแล้วคือท่านไหนอยากแอดออนอุปกรณ์หรืออะไรเพิ่มเติมอบเสร็จแล้วเราก็สามารถแอดออนได้อะไรเนาะอันนี้อินสไปเรชั่นไหนจะได้เปิดอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเอาไปติดกันบอลจิ๊บก็จะทำให้ดูอีกสีหนึ่งอันนี้จะเป็นพื้นสีเข้มนะคะเหมือนเดิมเลยทา mixing gel ให้ทั่วหน้าเล็บก็ตัวลายเส้นจิ๊บจะใช้เป็นสีขาวนะคะจิ๊บแตะเบาๆแล้วก็แบบตวัดเส้นลงมาได้เลยนะคะตัว mixing gel อะค่ะเป็นตัวช่วยกระจายสีที่เราแบบลากลงไปให้เขาดูฟุ้งขึ้นกระจายตัวสวยขึ้นถ้าเราทิ้งไว้สักพักเขาก็จะยิ่งฟุ้งไปอีก
อันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถท็อปถ้าแบบเราไม่ได้แอดออนเพิ่มเราก็สามารถท็อปจบงานได้เลยไม่เคยทำ